สวัสดีค่ะยูริอุคุรินะคะวันนี้ยูริจะมาทำ How to การแต่งหน้าในลุคหวานๆใสๆดูผิวมีประกายออร่าแบบเจ้าหญิงนั่นเองค่ะซึ่งลุคนี้นะคะก็แต่งได้ง่ายมากๆเลยค่ะงั้นเราไปดู How to กันเลยดีกว่าค่ะไปดูกันเลยปิ๊งเริ่มแรกก่อนแต่งหน้านะคะยูดีก็จะบำรุงผิวของยูดีก่อนค่ะโดยใช้ Absolute Lifting Hyaluronic Serum นะคะเซรั่มหน้า V-Shape นั่นเองค่ะที่ไร้สีไร้กลิ่นช่วยทำให้หน้าดูตึงกระชับเนียนใสแล้วก็ดูเรียวขึ้นได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้ทำให้กรามเล็กลงนะคะแต่แค่ช่วยให้หน้าดูยกกระชับขึ้นนั่นเองนะคะโดยทาวนขึ้นลักษณะแบบนี้เลยค่ะก็จะช่วยให้หน้าของเราเนี่ยดูตึงกระชับได้มากยิ่งขึ้นละค่ะต่อมานะคะยูดีก็จะใช้ตัวนี้เลยค่ะ Pep White Brightening Serum เป็นเซรั่มที่ช่วยผัดเซลล์ผิวให้ดูขาวกระจ่างใสดูผิวสม่ำเสมอเนียนนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งก้านค่ะโดยยูดีจะใช้ต่อจากตัวเซรั่มตะกี้นี้เลยแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเลยนะคะต่อมาค่ะก็ถึงขั้นตอนการแต่งหน้าแล้วนะคะโดยเริ่มแรกนะคะยูริจะใช้ AA ครีมของ Lift Co ค่ะซึ่งเป็นครีมที่นำเข้ามาจากเกาหลีเลยนะคะที่จะทำให้หน้าเนี่ยดูขาวกระจ่างใสนะคะเนื้อครีมบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วก็สามารถทำให้ผิวเนี่ยดูขาวกระจ่างใสออร่าอย่างเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะเมื่อทาเสร็จแล้วเนี่ยผิวก็ดูขาวสว่างมากๆเลยต่อมานะคะเพื่อให้หน้าของเราดูเนียนใสมากยิ่งขึ้นนะคะยูริจะใช้แป้งอัดแข็งของ Lift Co รุ่น Brightening Pack ค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะจะช่วยปกปิดได้ดีนะคะทำให้หน้าดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติสุดๆเลยค่ะอีกทั้งยังช่วยควบคุมความมันจึงทำให้หน้าเนี่ยดูเนียนเด้งตลอดทั้งวันเลยนะคะเมื่อหน้าของเราดูเนียนใสแบบมีออร่าแล้วอย่างนั้นเรามาเริ่มแต่งพอยเมคอัพกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มแรกนะคะใช้อายแชโดว์เขียนคิ้วสีน้ำตาลเข้มแล้วก็ใช้มาสคาร่าปัดคิ้วสีน้ำตาลเข้มมาปัดทับอีกทีเพื่อให้คิ้วดูเนียนเสมอกันค่ะแล้วเรามาเริ่มแต่งตากันเลยดีกว่าค่ะโดยยูริจะใช้พาเลตอายแชโดว์โทนสีชมพูสว่างนะคะโดยเริ่มแรกใช้สีขาวมุกนะคะทาทั่วบริเวณเปลือกตาจากนั้นนะคะใช้สีชมพูอ่อนทาทั่วบริเวณชั้นตาจากนั้นนะคะใช้สีอมทองนะคะทาตรงบริเวณหางตาไล่มาถึงกึ่งกลางตาค่ะและสุดท้ายนะคะใช้สีชมพูเข้มนะคะมาไล่บริเวณหางตาลักษณะแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเรามาเพิ่มความคมชัดให้กับดวงตากันค่ะโดยยูริจะใช้ดินสอไลเนอร์สีน้ำตาลมาเขียนบริเวณขอบตาแบบนี้นะคะตาก็จะดูคมแล้วก็หวานขึ้นค่ะจากนั้นนะคะก็ใช้ไลเนอร์สีขาวนะคะมาเขียนบริเวณขอบตาด้านล่างแบบนี้เลยค่ะก็จะดูตามีประกายสดใสมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะปาดมาสคาร่าสีน้ำตาลค่ะเพื่อให้ตาดูหวานมากยิ่งขึ้นนะคะเสร็จแล้วนะคะก็มาแต่งแต้มสีแก้มของเรากันค่ะโดยยูริจะใช้สีชมพูด้านบนสุดนะคะมาปัดบริเวณหน้าแก้มนะคะแค่นี้แก้มก็จะดูสีน่ารักน่ารักแบบเจ้าหญิงละค่ะจากนั้นนะคะเรามาเพิ่มมิติให้กับใบหน้ากันค่ะด้วยการเชดดิ้งนั่นเองนะคะโดยยูริจะเชดบริเวณจมูกแล้วก็บริเวณกรอบรูปหน้าค่ะจากนั้นนะคะเรามาเพิ่มสีสันให้กับเรียวปากของเรากันดีกว่าค่ะโดยยูริจะใช้ลิปสติกสีชมพูหวานๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะก็เพิ่มความอบอุ่นให้กับเรียวปากของเรากันโดยจะใช้ลิปกลอสทาทาพิธีค่ะและสุดท้ายนะคะยูริจะใช้ไฮไลท์นะคะมาปัดบริเวณทีโซนของเรานั่นเองเพื่อเพิ่มความฉ่ำวาวแล้วก็ดูมีออร่ามากยิ่งขึ้นค่ะค่ะก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะสำหรับ How to การแต่งหน้าในครั้งนี้ก็จะเป็นลุคหวานๆใสๆในสไตล์แบบเจ้าหญิงเลยนั่นเองนะคะก็สามารถเอาไปแต่งได้หลายโอกาสเลยนะคะก็ยังไงก็ลองไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะกับตัวเองกันดูค่ะแล้วก็ครั้งนี้นะคะหากใครสนใจผลิตภัณฑ์ทั้ง4ตัวที่ยูริได้ใช้ใน How to ในครั้งนี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์ที่แปะให้ข้างล่างนี้เลยค่ะและตอนนี้นะคะผลิตภัณฑ์ทั้ง4ตัวนี้ก็มีจำหน่ายแล้วที่ Eve and Boy และ Beauty Market ทุกสาขาเลยนะคะยังไงก็สนใจก็ลองไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะวันนี้ยูริคงต้องขอตัวลากันไปก่อนละกันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ